ครกว่านิดนึงเล่นเป็นแม่คือในเรื่องนี้เนี่ยนะคะบังเอิญว่ามีพาร์ตตั้งแต่ตอนที่เราแบบว่าเป็นแม่ยังสาวต่อเนื่องกันมาเลยถูกลูกตามหาชายก็จะเป็นแบบว่าเรื่องที่มีการแบบพลัดพรากมีอุบัติเหตุมีความแบบซับซ้อนมีความต้องเอาใจช่วยใช่เหนื่อยไหมคะกับเรื่องนี้ก็วันแรกก็ต้องตก2แถวนะคะลดความตกทะเลนะคะแล้วก็ต้องไปตกท่าน้ำวัดอีกแล้วก็มีไปตกเหวอีกนะคะแล้วรู้สึกแว่วๆว่าอาจจะมีอะไรอีกใช่มากงงมากคือมีการคุยกับผู้เขียนบทว่าเอาจริงๆให้แบบว่าตกเยอะขนาดนี้คือเหมือนว่าจะไม่ให้เล่นแล้วเรื่องหน้าเราเอนจอยมากที่มีบทแบบนี้ติดต่อมาอีกแต่เป็นคุณแม่ที่สู้ชีวิตแบบนี้เอาอีกบ้างไปสบายดูคิวก่อนใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันสู้มากแล้วก็นุ้ยว่าจริงๆแล้วด้วยชิ้นงานน่ารักด้วยล่ะค่ะก็เลยทำให้ทุกอย่างแบบสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน้องเข้าถึงบทบาทแม่ได้ยังไงโดยสอดเรื่องนี้แบบเราก็เป็นแม่เองด้วยนะคือด้วยความที่เรามีพื้นฐานความเป็นแม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายขึ้นแต่ว่าจุดสำคัญเลยเนี่ยก็คือว่าความสมัครสมานกลมเกลียวของพวกเราในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราสนิทกันเร็วใช่คือเอาจริงๆเราก็สนุกกับการได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าต้องได้ไปเป็นผู้ใช้แรงงานก่อสร้างแล้วก็ได้รู้ว่าโหหนักจริงๆคือเราถ่ายที่ไซต์ก่อสร้างจริงๆเลยเราก็ต้องไปลองผสมปูนก็คือเฮ้ยหนักคือหนักนะปูนอ่ะแล้วส่วนใหญ่อ่ะหน้าที่ผสมปูนจะเป็นของผู้หญิงแล้วก็แบบนุ้ยก็เลยไปแบบไปคุยอะไรเงี้ยเนาะกับน้องที่เขาทำงานอยู่อย่างเงี้ยนุ้ยแบบโหทุกคนคือมีกล้ามอ่ะเป็นผู้หญิงมีกล้ามแล้วก็แบบแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไซต์งานเนี่ยด้วยความที่ฝุ่นของเขาเนี่ยจะเป็นฝุ่นปูนมันค่อนข้างที่จะหนามากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเห็นใจมากๆเลยกับการที่ทุกคนต้องแบบว่าทำงานที่ตัวเองรักเนอะแต่อาจจะต้องเผชิญกับ1สภาพอากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความฝุ่นหรือมลภาวะต่างๆด้วยอะไรเงี้ยใช่เห็นแล้วก็แบบไปโอ้โหหนักจริงๆพี่นุ้ยค่ะอันนี้พอมาถึงเรื่องปัจจุบันจ้ะงานแบบในรายการพูดถึงการ enjoy eating นิดนึงเข้าเรื่องเลยอ๋อค่ะ enjoy มากเกี่ยวกับเรื่องกินไม่ว่าจะแน่นอนของหวานโดนๆอะไรได้หมดก็เป็นคนชอบรับประทานทุกอย่างที่เป็นอาหารและของหวานทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็รับประทานคำใหญ่เพราะว่าคือชอบให้มันครบทุกนุ้ยรู้สึกมันเต็มปากเต็มคำเดียวแล้วก็รสชาติทุกอย่างอ่ะจะพุ่งตรงเข้ามาแล้วต่อมรับรสมันแบบว่ารับรสไปอย่างเต็มคำอย่างเงี้ยนุ้ยรู้สึกว่ามันแบบว่าสะใจดีใช่นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการคือขออภัยจริงๆคือแบบไม่เคยกินคำเล็กๆเลยในชีวิตจริงๆอืมไม่ห่วงบงใช่เพราะว่ามันเป็นคำท้าจากแขกรับเชิญคือตอนนี้ร้านอาหารที่มาเนี่ยทุกคนจะพยายามคิดเมนูที่ให้นุ้ยเนี่ยมีความท้าทายว่าสามารถทำได้ไหมแล้วคือตอนนี้ก็ไม่ใช่พิธีกรแล้วนะตอนนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันท่านหนึ่งแล้วเขาไปทำมีมเต็มเลยอ่ะพี่นุ้ยแบบเราแบบไม่เขินไม่เลยหรอในแบบว่าไอซีในทวิตในรีวิวอย่างที่แบบเขาจะตัดมาแค่ช่วงที่แม่กินคำใหญ่ๆก็ถ้าชมแล้วชอบก็รู้สึกยินดีค่ะถ้าใครรู้สึกว่าคำใหญ่ไปเลื่อนผ่านนะคะปกติเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วใช่เราไม่ห่วงลุกลงลุกล่างเราดูแลใดๆเราก็กินเป็นเวลาละกันใช่บางเราก็ต้องกินเข้าไปเยอะแล้วต้องเอาออกเยอะเหมือนกันเนาะ in and out ใช่ใช่ไม่ได้ละก็ต้องห้ามก็กินน้ำเปล่าตั้งแต่ประมาณ6โมงละใช่ก็เลยบอกว่ารับไม่ได้จริงๆเพราะว่ารับงานดึกไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำตาลมันไม่เลี้ยงสมองมันจะจำอะไรไม่ได้ชีวิต enjoy eating แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนชอบกินของอร่อยเนาะดูจากหุ่นสามีก็รู้เราเป็นคนแบบคือตั้งแต่เด็กๆแล้วครอบครัวเป็นคนชอบสรรหาแบบร้านอร่อยทุกวันหยุดมันก็เลยติดมาเป็นแบบว่าด้วยความที่ปอนกับนุ้ยก็มีไลฟ์สไตล์เหมือนกันคือชอบกินของอร่อยไปสรรหาของอร่อยกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ของไม่อร่อยอ่ะเราจะอ้วนทันทีเราต้องอ้วนจากความอร่อยเราต้องให้เกียรติน้ำย่อยของเราไม่ห้ามผัวไม่มีการส่งไลน์มาห้ามอะไรเลยไม่มีนะไม่มีการบอกว่าอย่ากินเยอะนะทุเรียนอะไรเงี้ยเพราะมันไม่นี่นะ
อย่ากินเยอะอะไรนุ้ยนะกินไป1ภูเขากินไป2ภูแล้วค่ะไม่มีใครห้ามใครจ้ะเดี๋ยวค่อยไปลดเอาทีหลังได้ค่ะนุ้ยฝากเรื่องนี้นิดนึงค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรนะคะบอกเล่าเรื่องราวความรักของครอบครัวรวมถึงผู้ใช้แรงงานทุกท่านด้วยนะคะก็อยากจะเป็นตัวแทนนะคะสร้างกำลังใจให้กับผู้ชมทุกท่านแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ได้รับความสุขสนุกสนานไม่ใช่แบบโหฮิ้วนะรับรองว่าน้ำตาซึมแน่นอนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเริ่มต้น19มิถุนายนนี้แล้วนะคะทางช่องวัน31ค่ะนางฟ้ากรรมกรจ้าสาธุ